ขออนุญาตสวัสดีท่านคณาจารย์นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านดร.พงเพชรนะคะท่านผู้สมัครส.ส.เขตนี้เองนะคะท่านดร.ลีลาวดีดร.ตู่นะคะเพ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลนะคะผู้สมัครส.ส.เขตบางคอแหลมนะคะเบอร์5ดร.ลีก็เบอร์5ดร.ตู่ก็เบอร์5นะคะพี่อิ่มเบอร์6ค่ะพี่มาจากลาดกระบังต้องขอสวัสดีนะคะน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมในเวทีสาธารณะที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กรุณาเปิดโอกาสให้พวกเราได้มานำแถลงนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เข้ามาร่วมในห้องประชุมนี้แต่วันนี้นโยบายทางด้านการศึกษาของพรรคเพื่อไทยจะออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะและแน่นอนค่ะเราจะไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของ lifelong learning ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและยิ่งไปกว่านั้นค่ะเราจะเห็นว่าแต่ละคนก็จะพูดกันถึงเรื่องเดิมๆว่าการศึกษาไทยมีปัญหาการศึกษาไทยต้องแก้ไขการศึกษาไทยต้องยกระดับและปรับโครงสร้างแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยจะมีบ้างค่ะที่ฉันต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยของเอกชนที่มีการปรับตัวให้สอดคล้องรวมถึงมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แต่ก็เป็นเพียงแค่คณะบางประเภทเท่านั้นแต่ถ้าหากในภาพกว้างที่จะเป็นมาตรฐานของการศึกษาไทยแล้วนั้นเรายังสิ้นหวังอยู่ฉะนั้นวันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยจะเป็นความหวังของทุกคนเรากำลังจะเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนการเรียนรู้จนมาถึงระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่เมื่อสักครู่ทางด็อกเตอร์นะคะไทยได้กล่าวไปแล้วว่า18ปีสามารถจบระดับปริญญาตรีได้นโยบายนี้ดียังไงคะข้อหนึ่งเลยค่ะลดเวลาเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าเราเดินช้าหรือเราหยุดอยู่กับที่นั่นหมายถึงเราถดถอยกว่าคนอื่นค่ะไม่ใช่เราถอยหลังอย่างเดียวนะคะคนอื่นวิ่งไปไกลแล้วแต่เราตกเหวลงน้ำไปเลยก็มีฉะนั้นแล้วค่ะ5ปีแรกในระดับประถมศึกษาเราจะใช้ระบบการเรียนรู้ในเรื่องของระดับวิชาการรวมถึงการใช้ชีวิตของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราจะลดในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นออกไปและให้เขานั้นได้เกิดการเรียนรู้ที่จะค้นหาตัวตนตั้งแต่เด็กๆค่ะวันนี้เราปล่อยเวลาให้สูญเสียไปมากแล้วแต่เรายังมีความหวังอยู่สำหรับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความคิดที่ก้าวไกลที่อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ค้นหาตัวเองอย่างเร็วที่สุดค่ะในระดับปริญญาในระดับมัธยมศึกษานะคะอีก5ปีค่ะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะลดไปได้ถึง2ปีแล้วนะคะในระดับประถมระดับมัธยมศึกษาและบวกระดับปริญญาตรีที่จากเดิมเราเรียนกัน4ปีตามมาตรฐานบางคนเรียนเก่ง3ปีก็จบได้ใช่ไหมคะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นได้เหมือนกันค่ะเราก็สามารถที่จะจบ3ปีตามหลักสูตรที่ภาครัฐกำหนดเพื่อที่จะให้น้องๆนั้นมีเวลาที่จะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้เร็วที่สุดด้วยและอย่างที่ทางดร.ณัฐไทยบอกค่ะถ้าอาชีพที่เราได้เรียนรู้ในระหว่างเรียนมามันไม่ตรงใจอ่ะเราอยากทุกคนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยแต่วันนี้เหมือนกับทุกคนอาจจะต้องยอมทนทํางานในสิ่งที่ตนไม่ได้รักและไม่ได้มีความสุขกับมันแต่ถ้าน้องๆสามารถเริ่มได้เร็วค้นพบตัวเองได้เร็วขึ้นนั่นหมายถึงโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่รักและได้เงินเดือนกลับมาด้วยก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นฉะนั้นในระดับปริญญาตรี3ปีดิฉันคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมและเรายังสามารถมีคอร์สต่างๆที่จะยกระดับสร้างศักยภาพของตัวเองให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยคิดแล้วก็วางโครงสร้างว่าเราต้องยกระดับการศึกษาครั้งใหญ่ของไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไม่เพียงแค่พูดกันเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งพิมพ์เองนะคะเป็นคณะ
กรรมธิการนะคะการพิจารณาพรบการศึกษาแห่งชาติที่ร่างเดิมตอนปี42แล้วมายกร่างใหม่ตอนปี62แล้วก็ยังไม่ผ่านสภาเนื่องจากว่ายังมีปัญหาอีกหลายประการที่เห็นชัดมากที่สุดเลยก็คือจากการจำกัดช่วงอายุในแต่ละช่วงการศึกษามันไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่จะไประบุเอาไว้ในพรบเพราะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกันความชอบในสิ่งที่ตนรัก อยากที่จะเรียนมีความแตกต่างกันถ้าพรบกำหนดไว้เช่นนั้นหมายถึงภาครัฐกำลังที่จะพยายามจำกัดกรอบความสามารถของเยาวชนคนไทยที่ว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็เรียนได้เท่านี้คุณก็อยู่ระดับเท่านี้คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปได้มากกว่านี้เลยฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องเร่งดำเนินการที่สุดหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็คือผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มีประชาชนมีเยาวชนมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ต้องเสร็จภายในปีแรกเลยค่ะวันนี้เรารู้ปัญหาแล้วค่ะเราศึกษากันมาหลายฉบับมากแต่ยังไม่สำเร็จสักทีอาจจะเป็นเพราะด้วยความไร้เสถียรภาพและศักยภาพของรัฐบาลที่ผ่านมาแต่เรามั่นใจว่าด้วยศักยภาพของรัฐบาลที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเยาวชนได้นั้นจะทำให้สิ่งต่างๆที่เราคาดหวังและจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนนั้นสำเร็จได้โดยเร็วและจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาโดยเร็วไปมากที่สุดค่ะอย่างที่บอกนะคะ18ปีจบปริญญาตรีนอกจากลดรายจ่ายนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับทุกครอบครัวแล้วการเพิ่มความสุขให้กับผู้ปกครองที่จะได้บุคลากรในครอบครัวที่สามารถที่จะเป็นกำลังหลักในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั้นก็จะเพิ่มเติมเข้ามาการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ดีขึ้นเป็นระบบอย่างสอดคล้องและมีความเกี่ยวข้องกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะดิฉันเองนะคะมีความคาดหวังว่าจะเห็นเด็กไทยในวันนี้มีความสุขในสิ่งที่ได้เรียนมีความสุขในงานที่จะได้ทำในอนาคตรวมถึงสร้างรายได้ให้กับครอบครัวลดภาระให้กับผู้ปกครองทุกขั้นตอนทุกช่วงอายุของการศึกษาค่ะพรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่และเราคิดใหม่ที่สำคัญคือเราคิดไกลค่ะเลือกพรรคเพื่อไทยเบอร์29นะคะขอบพระคุณมากค่ะ